เรายกตัวอย่างให้เห็นภาพคร่าวๆนิดหนึ่งจากธุรกิจซึ่งเอาใกล้ๆตัวเนาะเป็นธุรกิจร้านกาแฟดีไหมครับอโอเคค่ะธุรกิจร้านกาแฟเนาะตอนนี้คนเปิดร้านกาแฟเยอะเออเยอะนะฮะเป็นเทรนด์เลยที่กำลังมาแรงแต่เราขอยกตัวอย่างเป็นซักวันนี้คุณเปิดเป็นร้านเลยดีไหมมีที่นั่งนิดหน่อยมีที่นั่งแล้วก็เป็นเป็นเรื่องเป็นรามีขนมมีกาแฟขายเยอะแยะเลยโอเคนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีร้านกาแฟอยู่แบบนี้นะเราทําธุรกิจเราแบบนี้อยู่เราเป็นเจ้าของคนเดียวด้วยนะ ถ้าถ้าเราสามารถที่จะแยกกระ,กระเป๋าของเราว่าวันนี้รายได้ที่มาจากธุรกิจกาแฟรับเข้ามาเนี่ยมีรายได้ค่าอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จดบ,บันทึกไว้ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันรายจ่ายที่จ่ายออกไปเกี่ยวกับธุรกิจของกาแฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างละ่ะเออ,เอ,อมันจะเป็นค่านมค่าเมล็ดกาแฟค่าตัวแก้วตัวแก้วนะฮะ มัน,<ใ>นม,<ด>ม,มีมีค่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างแต่ที่สําคัญที่ควรโน้ตเอาไว้นิดนึงคือไอ้รายจ่ายที่สาคัญตัวนี้คือรายจ่ายที่เป็นเงินเดือนของเราเองอเราต้องใส่รายจ่ายในส่วนที่เป็นเงินเดือนของตัวเราอยู่ในรายจ่ายของธุร,รกิจนั้นด้วยนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการบันทึกรายรับของธุร,รกิจกับรายจ่ายของธุรกิจเมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับคือภาพเงินรับกับเงินจ่ายที่เป็นของธุรกิจนะฮะเป็นการแยกกระเป๋าของธุรกิจออกมาในขณะเดียวกันตัวบุคคลเองหรือเจ้าของเองถามว่าเงินที่เราจะใช้เนี่ย เราแยกออกมาอีกกระเป๋านึงมันจะมาจากไหนก็มาจากเงินเดือนเมื่อกี้แหละครับที่มันจะไหลเข้ามาเป็นเงินส่วนตัวของเราฉะนั้นถ้าทุกวันนี้เราทํากิจการแบบนี้ปุ๊บแล้วมีเงินอยู่ในเกะ๊ะนะฮะวันนี้เราจะหยิบเพื่อไปจ่ายของอะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยแล้วเรารู้จักจัดสรรเงินว่าอันนี้มาจากกระเป๋าอันไหนส่วนไหนเนี่ยจะทําให้เราเห็นเรื่องของเงินที่มีอยู่ในกิจการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่ที่มาของเทคนิคนี้เป็นอันดับที่หนึ่งเพราะว่ารธรรมชาติแหละถ้ายิ่งเราเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แล้วเราเป็นเจ้าของร้านคนเดียวเงินมันก็อยู่ในเก๊ที่เราทํางานถูกไหมคะเราก็จะเราก็จะเห็นภาพว่าระหว่างทางที่วันนี้เราขายของนั่นนู่นนี่ไปเงินเก็บมาเข้าเก๊ะไอ้ตอนกลางวันเราจะไปทานข้าวกลางวันเราก็หยิบเงินในเก๊ะนั่นแหละออกไปซื้อข้าวกลางวันเพื่อนเพื่อนเป็นเยอะถูกไหมที่บ้านเพื่อนเป็นเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละทีนี้ทางพวกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เราแยกไม่ได้เลยนะว่าตกลงไอ้ข้าวกลางวันเมื่อกี้มันคือต้นทุนของร้านกาแฟเราปะหรือจริงๆแล้วข้าวกาแฟตะเกียมันคือค่าใช้จ่ายของตัวเราเองนะ เพิ่งกับพี่อู๋ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเทคนิคแรกก่อนที่จะไปทำอ,อื่นๆเลยคือคุณแยกกระเป๋าซะให้เรียบร้อยแยกยังไงล่ะพี่อู๋บอกว่าจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองก่อนค่ะเอามา้ก่อนเพราะงั้นเงินส่วนที่เป็นเงินเดือนที่จ่ายให้ตัวคุณแล้วนั่นคือเอาไว้สําหรับค่าครองชีพคุณส่วนที่เหลือมันคือเงินของกิจการละแล้วในแต่ละวันคุณก็บริหารไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะเพราะงั้นอันนี้เทคนิคที่หนึ่งนะคะ,อ,ะอันถัดมาอ๋อเดี๋ยวก่อนทีนี้ถ้าสมมุติถ้าไม่แยกอะพี่สิ่งที่เป็น ข้อเสียของการไม่แยกกระเป๋าสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าวันๆหนึ่งเราขายได้สกี่บาทแล้วเงินมันเหลือปะหรือว่าเงินมันมันแบบว่าขัดทุนไปสักเท่าไหร่ยังไงบ้างมันจะมองไม่ออกครับภาพธุรกิจที่แท้จริงมันก็จะปนกันอยู่ในนี้ฮะนะครับถ้าเราถ้าเรารู้จักแยกธุรกิจแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นชัดแล้วว่าจริงๆเงินจากธุรกิจเราทํามาหาได้จริงๆเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยเมื่อเอาเงินรับกับเงินจ่ายลบกันแล้วเนี่ยเรามีผลกําไรไหมหรือว่าขัดทุนมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้าง มันเป็นการบริหารกระแสงเงินสดง่ายๆอย่างคร่าวๆเลยครับอืมโอเคเอ่อทีนี้มีอีกท่านหนึ่งตอบมาคุณพี่บูนะคะตอบว่าถ่ายภาพค่ะเออธุรกิจถ่ายภาพกระแสงเงินสดถ่ายภา,าพนี่ไงเช่นพวกร้านถ่ายรูปอย่างที้มั้หรือว่ารับจ้างถ่ายน่าจะเป็นรับถ่ายภาพนะคะรับจ้างถ่ายภาพทั่วๆไปครับ ก,ก็ง่ายๆก็ให้สมมุติที่ต่างว่ากิจธุรกิจการข่ายภาพของเราเนี่ยเป,เป็นบริษัทสักบ,บริษัทหนึ่งขึ้นมานะครับเงินที่เรารับจากกิจจากธุรกิจในการไปถ่ายภาพเนี่ยเรารับยังไงบ้างเงินที่เข้ามาเ่ยนะครับคือกระแสเงินสดรับในกิจการของเรานะครับในขณะเดียวกันเราจะจ่ายเงินอะไรออกไปเกี่ยวกับธุรกิจของการถ่ายภาพมี <ยก S 2> อะไรบ้างตัวอย่างเช่นคุณไปซื้อกล้องใหม่หรือคุณไ,ไปซื้อเลนวายหรือคุณไปซื้อเลนซูมพวกนี้ถือเป็นการลงทุนการลงทุนทั้งหมด หรือเวลาเราไปอะไรล่ะไปอัดรูปจากการถ่ายภาพอย่างเงี้ยก็จากการดําเนินงานเป็นเงินที่จ่ายออกไปแต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นธุรกิจถ่ายภาพแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักมีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของเงินเดือนด้วยเงินเดือนจากค่าแรงที่ฉันทาธุรกิจถ่ายภาพเนี่ยฉันได้กี่บาทล่ะค่าตัวเราค่าตัวเราอะฮะต้องบันทึกเป็นรายจ่ายในนั้นด้วยโอเคค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งคุณสราพรนะคะบอกว่าทําธุรกิจร้านอาหารค่ะรับจ่ายเงินเป็นเงินสด โอ้โหอันนี้ถ้าเป็นเงินสดส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะชอบเนาะเป็นเงินสดเนะี่ยมันแบบสภาพคล่องมันดีอะ่ะสภาพคล่องมาสูงนี้คําถามคือเวลาเรารับรับจ่ายเงินเป็นเงินสดเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยการแยกกระเป๋าที่มันชัดเจนขึ้นระหว่างธุรกิจกับส่วนตัวเนี่ยถ้าธุรกิจแบบนี้ยิ่งห็นภาพชัดใหญ่เลยเพราะเราจะเ,เราจะเห็นยอดรับจ่ายรับจ่ายรายวันเลยเพราะมเป็นเงินสดล้วนๆเลยะนะครับแต่เวลาผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ทําธุรกิจจริงๆทํๆไปเนี่ยมักจะลืม ดึงเงินออกมาเป็นเงินเดือนของตัวเองอ่ะมันก็จะปนกันอยู่ในนั้นน่ะสุดท้ายพอสรุปเป็นภาพรวมออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นแล้วว่ากำไรที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนกันแน่สังเกตดีๆนะคะเมื่อกี้พี่อูย้ําไปหลายรอบเราจะพูดถึงการจ่ายค่าตัวตัวเองเป็นระยะอันนี้ที่เน้นย้ําเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่คนทําธุรกิจมือใหม่ลืมเสมอแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากําไรเสมอแต่เราลืมหักค่าตัวเรา อันนี้อันนี้ฝากไว้เป็นประเด็นสําคัญแล้วกันใช่ครับนะคะโอเคงั้นมีคุณวุฒิชัยอีกท่านหนึ่งค่ะคุณวุฒิชัยทองชัยบอกว่าทําธุรกิจรับเหมาก,ก่อสร้างค่ะเออธุรกิจนี้กระแสงเงินสดจัดการอยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันเพราะว่ารับเหมาก่อสร้างบางทีมารับเป็นงวดงวดใช่ไหม,มตามสงวดงานแต่รับเป็นงวดงวดฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวในธุรกิจแบบนี้เนี่ยจากตัวอย่างในเทคนิคหลังเนี่ยที่เราจะแนะนําให้เพื่อนๆทราบเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจที่ใหญ่โตขึ้นแบบนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะของเรื่องของการรับเงินเป็นงวด,ว,ดว่าเราควรจะมีการบริหารกระแสเงินสดในมิติไหนเ,เพื่อให้กระแสเงินสดเราคล่องตัวที่สุดครับโอเคมันเรามีเทคนิคข้อหลังๆที่มาแอพพลายใช้กับธุรกิจเรามากว่าใช่ไหมครับแล้วก็ใกล้ตัวพวกท่านด้วยค่ะเอาไปใช้ได้จริงโอเคค่ะข้อที่2เทคนิคข้อแรกเราบอกายกกระเป๋าเราเข้าข้อที่2อกันนิดนึงค่ะครับ อันที่สองจะเป็นเรื่องของการต้องรู้จักการตรวจสอบกระแสเงินอย่างสม่ําเสมอเลยเซึ่งอันนี้โดยทั่วๆไปที่เราเห็นผู้ประกอบการเนี่ยทำทำร้านค้าทั่วๆไปเนี่ย<ะ>เงินที่รับมาแต่ละวันแต่ละวันบางทีตกเย็นหรือว่าวันลุ่งขึ้นเราอาจจะไม่มีเวลามาดูไอ,อ้เงินในกระเป๋าที่เรารับจ่ายในวันเนี่ยนะครับไม่มีการทํายอดสรุปเนี่ยก็ดองไว้สามสี่ห้าวัน<ะ>แล้วค่อยรวบรวมกันทีเดียวเนี่ย<ะ>คือ แบบนี้เนี่ยคือจะทําให้เราไม่สามารถที่จะสะท้อนภาพกิจการหรือกระแสเงินสดของกิจการที่แท้จริงออกมาได้นะะคำแนะนําที่ดีที่สุดก,ก็คือว่าเราต้องรู้จักในเรื่องของการมีการจดบ,บันทึกรายรับรายจ่ายให้อย่างชัดเจนแล้วก็มันไปตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานี้คําถามคือเวลาไปตรวจสอบเรื่องของอรายรับรายจ่ายตัวนี้มันตรวจสอบด้จากอะไรมันก็มีหลายเทคนิคมีหลายเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยถ้านะถ้าย้อนเอาง่ายๆอย่างสมัยก่อนท,อที่บ้านทําธุรกิจเล็กๆเราก็จะมีสมุดบัญชีเล่มหนึ่งอะค่ะ ที่มันเป็นลายเส้นเล่นใหญ่ๆเปิดมาเหมือนจดว่าวันนี้ขายอะไรไปได้ช่องทางช่องที่หนึ่งช่องซ้ายคือขาขายได้ได้ไดตังค์ช่องทางขวาขาจ่ายตังค์เพราะงั้นในแต่ละบรรทัดอะค่ะเราก็จะจดว่าวันนี้เราขายลูกค้าในกอได้ตังค์มาเท่านี้บาทแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายค่าเชือกค่าต้นทุนอะไรบางอย่างลงไปนในอีกช่องหนึ่งไอ้สมุดเนี่ยถือได้ว่าเป็นการกลับมาตรวจเช็คได้ไหมคะคือสมมติทุกวันเราจดเลยทั้งวันเราจดออกมาได้เท่าไหร่สิ้นวัน เพิ่งเอาไอ้สมุดเนี้ยมานั่งเช็ครายการอีกทีหนึ่งครับอย่างนี้ถือว่าเข้าเทคนิคข้อสองแล้วถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายๆที่สุดแล้วก็เห็นได้ชัดประยุกต์ใช้ได้ง่ายเลยสําหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มทำแนะนําอย่างนี้เลยครับลองฝึกการจดนะฮะง่ายๆรายร,รับรายจ่ายจะใส่สมุดหรือใส่อะไรก็ตามแต่เออสามารถทาได้หมดนะครับมันเป็นมันเป็นตัวช่วยเหมือนกับบันทึกช่วยจำอนะฮะฝั่งรับฝั่งจ่ายว่าเรามี รายรับหรือ,อรายจ่ายในแต่ละวันยังไงบ้างแต่ที่สําคัญคือเราต้องมันตรวจสอบรายการพวกนี้รายวันหรือว่าสักสองสวันมาตรวจสอบสทีหนึ่งก็ยังดีอย่าอย่าดองไว้เยอะๆ<ะ>เพื่อ,<ะ>เ,พอเพื่อมการประเมินนะฮะว่าณนะนะนะวันนี้กิจการเราที่เราทํามาหาได้อยู่หลายวันเนี่ยผลประกรอบการในแต่ละช่วงวันเนี่ยมันมีกําไรหรือขาดทุนอย่างไรบ้างค,คือเงินรับเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าเงินจ่ายหรือเปล่าะนะครับในที่ตอ เอาเป็นแบบเทคนิคดิจิตอลนิดนึงเมื่อกี้เพิ่งยกแบบสมัยโบราณเนาะจดกระดาษ <ừ> um. เ,เทคนิคดิจิตอลนิดนึงคือทุกวันนี้เวลาบางทีเราก็รับผ่านรับจ่ายเงินผ่านทางมือถือหรือผ่านทาง QR สำหรับใครที่แยกบัญชีชัดเจนแล้วบอกได้ว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีธุรกิจในขาที่ลูกค้าจ่ายคุณเข้ามามันก็ขึ้นมาเป็นทรานซัคชันคือขึ้นมาเป็นประวัติออนไลน์ให้อยู่แล้วว่าคุณรับจ่ายรับเงินจากใครบ้างเช่นกันถ้าในขาจ่ายคุณก็จ่ายเงินออกจากบัญชีนี้ให้กับ ตอนซื้อสินค้าค่าโอนไปจ่ายต้นทุนต่างๆผ่านทางบัญชีนี้เหมือนการผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะมันก็ถือว่าการกลับมาเช็คประวัติหรือเช็คทรานซัคชันพวกนี้บนมือถือที่เราทำอะคะ่ะเป็นการตรวจสอบอันน,น,นึงเหมือนกันนะคะดีเลยครับอืมอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทันสมัยแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเนา<อ>ะนะครับอ,อันนี้ฝากไว้ค่ะเผื่อถ้าเกิดใครรับจา่ายเงินทางทางมือถืออยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งคุณกดเข้าไปดูได้เลยนะคะครับผมคุณวุฒิชัยแชร์มาอีกทีนึงค่ะเขาบอกว่า เขาจดบันทึกบัญชีโดยใช้เงินสดตลอดแยกจากแยกเงินงานบางอแยกเงินงานส่วนงานแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านโดยจ่ายเป็นค่าแรงเรานั่นแปลว่าคุณวิชัยกําลังแยกบัญชีแล้วนนใช่ชื่อชมเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับแล้วกถ็ถ้าทำแบบนี้ได้เราจะเห็นเลยครว่าผลดําเนินงานของกิจการจริงๆเนี่ยเราเรามีเงินรับหรือเงินจ่ายอนไนมากกว่าการมากน้อยอย่างกันยังไงกาไรที่ได้เนี่ยชัดเจนครับโอเค คําถามที่สองนะคะที่เมื่อกี้เราถามไปคือแล้วเพื่อนๆที่ทําธุรกิจอยู่คุณมีวิธีจัดการกระแสเงินสดของกิจการคุณยังไงบ้างแชร์มานะคะเหมือนอย่างที่เมื่อกี้คุณวิชัยแจมแล้วว่าเขามีการจดแยกชัดเจนว่านี้ของธุรกิจอันนี้ของส่วนแลวมีจ่ายค่าแรงตัวเองด้วยอันนี้สำคัญอันนี้เข้าได้สองข้อเลยค่ะครับผมโอเคงั้นเราไปข้อเทคนิคที่สามนิดนึงค่ะพี่ครับครับเทคนิคที่สามอยากจะแนะนําก็คือเป็นเรื่องของการ เก็บรักษาข้อมูลทางบัญชีนะครับคือหลายๆคนพอพูดถึงเรื่องบัญชีอาจจะงงๆเฮ้ยฉันต้องทาเป็นบัญชีเดบ็อเดบิตอะไรหรือเปล่าอันนี้<ช>ไม่ต้อง<ช>บัญชีที่เราพูดถึงคือเป็นบัญชีบ้านๆง่ายๆเหมือนมันบันทึกช่วยจำอะฮะมีสมุดทะเบียนยังไงบ้างนะครับเราเคยเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านายรับเช่นมีบินมีอะไรยังไงไหมหรือต้องจ่ายจ่ายเงินออกไปเนี่ยมีมีค่าใช้จ่ายที่เราเก็บเป็นบินจ่ายเงินออกไปอะจ่ายค่าอะไรยังไงบ้างเก็บเป็นหลักฐานประกอบอะฮะ ประกอบในเรื่องของการบันทึกรายรับรายจ่ายเมื่อสักครู่นี้นะประโยชน์ของตัวนี้คือเอาไวต้ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปว่ารายรับที่เราลงเมื่อสักครู่นี้ในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดของการรับใจ่ายรายการเหล่านั้นเนี่ยจากใครยังไงบ้างนะวันนี้ส่วนใหญ่ชั้นขายกับกับลูกนี้รายนี้เป็นลูกนี้รายใหญ่ของเราหรือเปล่าหรือว่าเราขายเออ คู่ค้าราไหนเป็นประจำนะฮะหรือว่าเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายก้อนไหนมากเป็นพิเศษอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่าในแต่ละช่วงเวลามันเป็นเหมือนตัวช่วยจําหรือว่าช่วย cross check ข้อมูลเราไกลๆได้ว่าเออรายรับรายจ่ายในแต่ละช่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดการกระจุกตัวหรือว่าไปไปโฟกัสที่รายการไหนมากเป็นพิเศษครับค่ะมุมอันเนี้ยค่ะเขาสามที่เราหยิบขึ้นมาพูดว่าเฮ้ยมันต้องมีการเก็บข้อมูลทางบัญชีสังเกตดีๆมันเป็นงานใส่ใจลงไปในรายละเอียดค่ะคว่า ถ้าขาที่มันเป็นขารับเราจะพอเห็นเมื่อเมื่อเอามาวิเคราะห์นะคะม,มันจะพอเห็นได้ว่ายินตกลงแล้วเนี่ยสินค้าของเราตัวไหนที่ขายดีูมขายดีรวมไปถึงค่าใช้จ่ายตัวไหนที่มาเยอะๆอันนี้มุมหนึ่งนะคะว่าเอ้ยเรามันช่วยเราในการแยกว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเราที่ขายดีค่าใช้จ่ายตัวไหนที่มาเยอะๆเราควรเร่งเข้าไปจัดการ,รนะ ประโยชน์ประโยชน์ที่ดีที่สุดของข้อนี้คือ,อ,อถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราคงอยากจะให้ความสําคัญในเรื่องของของตัวค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะถ้าเราสามารถที่จะประหยัดตัวค่าใช้จ่ายตัวนี้ได้กําไรมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตัวช่วยที่สําคัญนะั่นคือว่าการการเก็บรายละเอียดตรงจุดนี้และสามารถทําให้เราวิเคราะห์กิจการได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะสเปนหรือจ่ายมากกว่าเป็นพิเศษเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรายการไหนอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่าเราลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นลงได้ไหม มันมีประโยชน์อีกนะคะคือคนอกจากการเก็บรักษาข้อมูลทางบัญชีในมุมที่เราเอาไปวิเคราะห์ของขายดีของไม่ดีแล้วเนี่ยมันยังเอาไปใช้ตอนที่คุณทําบัญชีด้วยนะตอนที่เพราะในการทำถ้ายิ่งคุณจดเป็นจดเป็นนิติบุคคนลนะคะหรือจดทะเบียนเป็นบริษัทยังไงซะคุณต้องทําบัญชีอยู่แล้วเจ้าหน้าที่บัญชีเขาก็จะรวบรวมเอกสารพวกนี้แหละคะ่ะที่จะเอามาเป็นเอกสารประกอบเวลาที่คุณจะทําบัญชีนะ ัยงคุณก็จะง่ายขึ้นครับแล้วยิ่งเป็นช่วงนี้ช่วงปิดงบเนาะบัญชีรับรองขอเอกสารเยอะแยะเลยเพื่อมาประกอบรายการพวกนี้แหละครับสุดท้ายถ้าพวกประกอบการไม่มีรายการพวกนี้ให้กับพวกสํกานักงานบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชีดูเนี่ยการบันทึกบัญชีของท่านอาจจะอ้าอองอิงเอกสารพวกนี้ได้ไม่ชัดเจนนะออดเดอร์หรือผู้สอบบัญชีอาจจะบันทึกรายการให้ท่านได้ไม่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรหรือไม่ได้สะท้อนผลดาเนินง,งานที่แท้จริงครับพีย้อนกลับมาเมื่อกี้ถ้าเป็นบัญชีเราเริ่มจะลายกลางหรือลายใหญ่แล้วถ้าลายย่อยกลับไปที่ตัวอย่างร้านกาแฟเราครับ่แฟ เรารจะเก็บอะไรเกี่ยวกับบัญชีได้บ้างง่ายๆเลยคือบินนะ,ะบินที่เราแบบว่าเราเรา,เร,า,เร,ารับใช่ไหมปวดตีเรารับเสร็จปุ๊บเราก็จะคีย์ใส่ไอ้ตัวแคชเชียร์ใช่ปะ่ะบินที่เราให้กับลูกค้ามีสําเนาเก็บไว้นะครับมันก็จะเก็บเป็นแบบอาจจะเป็นฟึ่งหนาๆน,น,นิดนึงอ่ะเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าวันนี้นะฮะเรามีทั้งหมดหนึ่งอบินนะครับเ,เราขายรายการไหนเป็นสําคัญยังไงบ้างเราก็อาจจะรวบวยอดทั้งหมดเนี่ยไปบันทึกเป็นบันทึกช่วยจําเมื่อตะกี้นี้ในส่วนของรายรับได้อย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวเครื่องมือช่วยยจจําาาาางง่่ครรััับบท้ขขก็ย อืมหรืออย่างถ้าใครที่ขายแล้วมีจ่ายเป็นออกเป็นบินเงินสดครับอย่างเงี้ยไอเนี้ยก็ได้เหมือนกันเอ่อขายอะไรออกไปเราออกอะไรให้ลูกค้าเก็บมาไว้ก็ได้ใ่หรือเราไปซื้ออะไรจากคู่ค้าแล้วเราจะต้องเอ่อบันรทำเงินจ่ายออกไปให้เขาของพวกนี้เก็บได้หมดเลยใช่ครับครับอืมข้อที่สามแล้วนะคะสามเทคนิล拉สามเทคนิละครับผมเอ่อมีคุณพี่บูลค่ะถามมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเขารับเงินเป็นเครดิต แล้วได้เงินในเดือนถัดไปรับ,รบเงินจากลูกค้าเป็นเครดิตใช่ไหมรับเงินเป็นเครดิตแล้วได้เงินในเดือนถัดไปจะลงบันทึกของเดือนนี้หรือเดือนถัดไปดีอ,อันนี้ต้องมปอิงเรื่องของหลักการบัญชีละนะฮะหลักการบันทึกบัญชีว่าจะต้องลงตามหลักการบันทึกบัญชีในมิติแบบไหนบ้างเสอ,อยเป็นเงินคงค้างนะครับก็ยังไม่ได้รับรู้เป็นเงินสดนะเดวันนะแต่เทคนิคที่จะจะเสริม ขอ,ของคุณพี่บูญตรงจุดนี้เนี่ยคงเป็นในเรื่องของการเก็บเครดิตเทิมจากลูกหนี้มากกว่าซึ่งเรายังไม่ได้เงินวันนี้แต่อีกเดือนหนึ่งจะได้เรามีวิธีการที่จะเรียกเก็บลูกหนี้ในมิติแบบนี้อย่างไรเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือว่ากระแสเงินสดในกิจการให้มันเข้ามาได้เร็วที่สุดซึ่งเดี๋ยวเทคนิคหลังๆนี่เราจะมีคาแนะนําตรงจุดนี้ครับเราเตะไว้ก่อนครับผม,ดมเดี๋ยวมันอยู่ในเทคนิคหนึ่งในแปดของเราใช่แล้วมาเฉลยให้แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะคุณลิซ่านะคะถามมาว่ามีอะไรบ้างทางธุรกิจ แยกกันยังไงคะกำลังจะเปิดร้านขายเครื่องสำอางอืม,อมออพูดง่ายๆเลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจนะ่ะถ้าเป็นเครื่องสําอางก็เราจะซื้อเครื่องสําอางเข้ามาสต็อกเพื่อขายมีอะไรยังไงบ้างะนะครับหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงร้านนะฮะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างเซลล์ sales, หรือพนักงานประจำร้านพวกนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมด ที่ที่ควรจะต้องมาบันทึกเป็นออรายรับแล้วก็รายจ่ายของกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะแต่ที่สําคัญคืออย่าไปปนพวกเงินที่เราหยิบจ่ายเร็วๆที่มันเกี่ยวกับของส่วนตัวไป,ไปซื้อข้าวไปซื้อกาแฟรหรือคิดเร็วๆจ่ายค่าเทอมลูกแอบหยิบจากเกะไปเงี้ย,ยมันจะทําให้เงินมันสับสนระหว่างกิจการกับส่วนตัวนะครับอย่างที่เรียนตอนต้นก็คือว่าอย่างน้อยๆคือถ้าเรามีบันทึกว่า ฉันมีรายจ่ายเป็นเงินเดือนของเราเช่น1 0 0 0 0มบาทอย่างเงี้ยเราก็บริหารจัดการว่าเรามีสิทธิ์เอาเงินไปใช้ได้แค่หมื่นเดียวนะคะนี่คือเงินเดือนของฉันม<ะ>ันจะได้ไม่ปะปนกันครับเอาหลักง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะฮะเนาะโอเคงั้นเราไปข้อที่4เทคนิคที่4ี่นะคะคคมันคือการสร้างวินัยแล้วก็การสร้างวินัยในการจัดระเบียบและการเก็บใบแจ้งหนี้ค่ะครับคืออะไรครับอันนี้ก็คือจะตอบโจทย์ในเรื่องของมิติของคนขายแล้วมีมีพวกลูกนิการ้ายเยอะ มาขยายก่อนเราไปไกลว่าลูกหีการค้าคืออะไรในเวลาที่เราทําธุรกิจอะทำมันจะมีขายสดกับขายเชื่อหรือเราให้เครดิตเทอมเอาขายสดมัน <fry> คือขายเลยเก็บตังค์เลยถูกไหมคะเหมือนเวลาเราไปทานข้าวเราก็จ่ายค่าข้าวแกงเข้าไปแบบนั้นขายเชื่อหรือลูกหนี้เกิดจากขายเชื่อคือขายไปละแต่ยังเก็บเงินเก็บตังค์ลูกค้าไม่ได้ตะเงินไว้ก่อนยังไม่ได้วันนี้ให้เวลาอีกส0วันลูกค้ามาจ่ายเราได้เหมือนเราใช้บัตรเครดิตเนี้ยค่ะเหมือนกันเลยเพราะงั้นขาที่เรา ให้ลูกค้าตะไว้ก่อนไอเนี้ยลูกค้าจะกลายจากลูกค้าจะกลายเป็นลูกนี้ลูกนี้กันค้าทันทีนะคะคเพราะง<ม>ั้นเราก็เลยมาบอกว่าอุ้ยแล้วถ้าในธุรกิจเราอะค่ะมีการขายมีลูกนี้เยอะเยๆะเยอะเะขึ้นเราควรทําอะไรบางอย่างด้วยนะโดยธรรมชาติแล้วถ้าธุรกิจเรามีลูกนี้เยอะๆแบบนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเออมักอาจจะเกิดอาการสับสนว่าเอ้จริงๆวันนี้เราต้องเก็บเงินจากลูกนี้รายไหนบ้างนะครับ สุดท้ายแล้วลูกนี้ฉันมีเยอะมีน้อยยังไงบ้างแต่เราต้องเก็บเงินเท่าไหร่ซึ่งซึ่งถ้าเราขาดบทนี้จะทําให้การบริหารเกี่ยวกับกระแสงเงินสดของเราเนี่ยมันทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรงั้นเทคนิคที่จะแนะนําอันนี้คือ,อ,อท่านควรทาเรื่องของทะเบียนลูกหนี้ฮะทะเบียนลูกหนี้นะครับก็ว่าทะเบียนลูกหนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามีการทําสมุดบัญชีลูกหนี้ขึ้นมาว่าวันเนี้ยนะฮะลูกหนี้ของเราบริษัท A นะครับบริษัท A, เอที่อยู่ที่ไหนใส่นิดนึงนะครับขายของให้เขาเนี่ย กี่บาทขายไปวันไหนขายไปวันไหนแล้วก็เราจะได้เงินจากเขาเนี่ยอีกกี่วันจะได้เงินนะที่สําคัญคือตรงจุดนี้นะครับว่าเราจะได้เงินจากคูกค้ารายนี้อีกสักกี่วันนะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตามมาคือเรื่องของระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงทะเบียนลูกหนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือระยะเวลาในการเรียกเก็บเนี่ยจะได้เมื่อไหร่ด้วยฉะนั้นเทคนิคอันนี้คือพยายามจะแนะนําท่านว่าเมื่อเรามีทะเบียนลูกหนี้ปุ๊บ เรามออีอายุของการเลืกเก็บนี้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้ท่านสามารถที่จะวิเคราะห์กระแสะเงินของกิจการได้ว่ากระแสะเงินที่มันจะควรจะเข้ามามันจะมาในช่วงเวลาไหนตามระยะเวลาของที่เราจะเก็บจากลูกนี้การค้าของเรานั่นเองอครับผมเ,เคยเห็นน้องบางคนที่เขาขายของเยอะๆเขาทําอยู่ในทําง่ายๆค่ะทำทะเบียนลูกนี้ของเขาง่ายๆทำทใส่ทำใส่เอ็กเซลเขาก็จะเขียนเข้าไปค่ะว่าวันนี้เขาขายของชิ้นนี้ได้ลูกค้าเขาขายให้คนนี้แล้วลูกค้าคนนี้มูลค่าของเขาเป็นกี่บาท วันที่ที่ขายได้แล้ววันที่จ่ายเงินจะต้องเป็นวันไหนอันนี้แบบหนึง่งกับอีกแบบหนึ่งเขาก็จะบอกว่าลูกค้ารายนี้เขาจ่ายแบบเป็นงวดงวดอ่อานี้เขาก็จะทําบันทึกใส่ใน Excel เลยนะคะคแล้วเขาก็ไล่ดูในนั้นแหละว่ามันใกล้ถึงระยะเวลาที่ลูกค้าเขาต้องจ่ายตังค์ยังแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมว่าเอ้จะ<ด><ๆ>ใกล้ใกล้ก็ไว้ค่อยไว้ค่อยโทรไปตามทำนองนี้ก็ได้เหมือนกันคือ,อ,อทําการทําทะเบียนลูกหนี้ อย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นอะไรที่ยากลําบากนะคะจริงๆแล้วมันก็คือการเอารายชื่อลูกค้าคุณมาจดเอาไวล้ลวแหละแล้วก็เอามาเรียงลําดับสัหน่อยว่ามันมีใคร,ครถึงกำหนดจ่ายเมื่อไหร่ครับหรือถ้าเป็นกิจการซึ่งสเกลซี่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงะนะครับแล้วเรามีด้านบัญชีหรือคนตรวจสอบที่ทำเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับมีซอฟต์แวร์ง่ายๆ เป็นเรื่องของของการทาทะเบียนลูกหนี้อะฮะม,มันจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเลยครับราคาคไม่ก,กี่ตังค์ละนะพวกนับบัญชีก็จะทํากันคล่องอก็แค่อินพุตข้อมูลเข้าไปประโยชน์ของการใช้พวกนี้คือมันจะช่วยประมวลผลลูกหนี้การค้าออกมาให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอเคถ้าง,งั้นย้อนกลับไปที่ตัวอย่างที่เพื่อนๆเราส่งเข้ามาเมื่อกี้ค่ะว่าอย่างของคุณปิกนิกเนี่ยที่ขายยางรถยนต์หรือล้อแม็กซ์มีโอกาสที่จะมีลูกหนี้ไหมคะ เออเป็นไม่ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าการขายยางรถยนต์หรือล้อแมกจะเป็นลักษณะของการขายทรงเป็นรถใหญ่ๆตามร้านค้ายี่ปั้วต่างๆนะครับเราอาจจะให้ให้เขาใช้คัว่าเป็นเครดิตเทมเอมเช่นขายณวันนี้เดี๋ยวอีก15วันจะไปไรียเก็บเงินอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นนี่แหละฮะคือเรากำลังมีลูกนี้การค้าเกิดขึ้นถ<ช>ามว่าระยะเวลาในการไรียเก็บเงินก็คือ2อาทิตย์หรือ15วันนั่นเองเออครับอันนี้เพาะช่วยนะนช่วยเห็นภาพนะคะคเออเหมือนเดิมตอนนี้เพิ่งขอ ทวนนิดนึงคาถาม <Yeah. S 1> ที่เมื่อกี้เราถามไปเรายังอยากรู้อยู่นะคะว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆทาธุรกิจอะไรแล้วรู้จักกระแสเงินสดแค่ไหนหรือถ้าใครมีเทคนิคในการจัดการกระแสเงินสดที่ดีอยากให้เขียนกํนาลังข้างล่างนิดนึงถ้าไม่ได้ถามพวกนี้ mm. ใครที่มีข้อสงสัยส่วนตัวเขียนมาทิ้งๆไว้ข้างล่างก่อนได้เรามีทีมงานที่คอยตอบให้นะคะว่าอ í, ตอนนี้คุณทําธุรกิจแล้วเราสงสัยเรื่องอะไรบ้างเขียนมาเราจะหาคําตอบไปให้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกด แชร์นะคะแชร์โพสต์นี้แล้วก็ตั้งสเตตัสเป็นพับลิกด้วยนะคะเราไปที่สีข้อแล้วก็ขอชวนระหว่างทางนิดนึงเพราะเรามีทั้งหมด8ปดสี่ข้อที่ว่าข้อแรกมันคือแยกกระเป๋าเงินธุรกิจกับเงินของเรานะคะข้อที่2มันคือตรวจสอบกระแสเงินสดให้มันสม่ำเสมอจะเป็นรายวันหรือรายทุกๆสอสาวันตรวจทีก็ได้นะคะเพื่อดูว่าของที่เราทําไว้มันถูกต้องแม่นยาแค่แค่ไหนแล้วก็เป็นการสร้างวินัยของเราด้วยในตัวครับผมข้อที่3มันคือเก็บรักษาข้อมูลทางบัญชี ใบเสร็จใบรับเงินบินอะไรต่างๆที่เราออกไว้ไม่ว่าจะเป็นขาที่เราออกหรือเราได้รับมาเก็บให้มันเรียบร้อยมันมีประโยชน์ทั้งในเชิงการทําบัญชีในเชิงการที่คุณจะเอามาตรวจสอบว่าของตัวไหนขายดีค่าใช้จ่ายตัวไหนที่เยอะนะคะแล้วก็ข้อที่สี่มันคือสร้างวินัยในการจัดระเบียบค่ะแล้วก็การเก็บใบแจ้งหนี้รวมถึงการทําทะเบียนลูกหนี้นะคะใช่ครับยิ่งในมุมคนคนขายของลูกหนี้เราอะค่ะ ยิ่งเราเก็บเงินได้เร็วเท่าไหร่หรืออายุลูกหนี้มันสั้นเท่าไหร่เราจะยิ่งชอบถูกไหมคะใช่ครับ<อ>และยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเรามีทะเบียนลูกหนี้ที่ดีนะฮะเป็นการควบคุมทะเบียนลูกหนี้ที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราช่วยวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าของเราที่เราควรจะค้าค้าขายในระยะยาวๆเนี่ยเราควรจะทําธุรกิจในลักษณะที่เติบโตกับกับรายไหนยังไงบ้างคือบางครั้งถ้าลูกหนี้การค้ามีแล้วเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือ <Okay. S 2> ว่าเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มมีประวัติหรือว่า สัญญาณบอกเหตุแล้วว่าคู่ค้าของเรารเนี่เริ่มมีปัญหาทางการเงินะฉะนั้นประโยชน์ของจุดนี้คือจะช่วยทําให้เราวิเคราะห์สภาพของกิจการได้ว่าคุณภาพลูกหนี้เราที่เรามีอยู่เนี่ยม,มันอยู่ในระดับไหนยังไงบ้างค,ครับผมนะคะถ้าถ้าเขาลืมอะคะหรือว่าถ้ากลยุทธ์ในการเลี่ยงเก็บกระตังค์ลูกค้าไม่ได้อเออทำางไงได้บ้างคะพี่เมื่อกี้เราเห็นทะเบ,บียนลูกหนี้แล้วแล้วเราก็พอเห็นแล้วว่ารายนี้ยถึง,ถ,งถึงเวลาจ่ายตังค์แล้วยังไม่ได้จ่าย เราเราทำยังไงได้บ้างคะหรือ<น>ก่อนก่อนถึงก็ได้อ่ในการตามตรงนี้คือจริงๆต้องมีสัญญาณต้องคือพูดง่ายๆคือเตือนก่อนออแจ้งเตือนนิดหนึ่ง okay. นะครับแจ้งเตือนหรือว่าอาจจะส่งสัญญาณว่าเอ้ยมันใกล้ถึงระยะเวลาการเก็บนีแลวซึ่งจริงๆเทคนิคพวกนี้เดี๋ยวเวลาเราไปถึงเทคนิคที่ห้า8กเจ็ดแปดเนี่ยจะเป็นตัวตอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องมือพวกนี้แหละครับเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยฮะในการเรียกเก็บหนี้และจะเห็นได้ว่าอ๋อมันใช้ได้จริงในชีวิตประจาําวันแล้วทุกวันนี้บางทีเรา,<ภ>าอยู่ในฐานะลูกหนี้กันคาเนะ<ภ>าะเราซื้อของจากใครเราอาจจะโดนเทคนิคแบบนี้กับตัวเราเองก็ได้ถ้าเราแชร์แบบนี้กลับไปท่านจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับโอเคค่ะงั้นเราไปข้อที่ห้านะคะข้อท ต้องเปิดประเด็นมีมีคำถามอยู่ยนิดนึงก่อนในเรื่องของการไปข้อที่5ให้พี่อูถามบ้างคำถาม,ถามพี่อูคือคคถาม,ถามืออยากทราบว่าจริงๆแล้วเวลาเราทำธุรกิจทางการค้าเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีตัวเลขหรือเป็นโค้ดสัญญาณบางอย่างเนาะเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับ2 1 0ทับสิทับาคำถามคือมันคืออะไรฮะ2องทับทับ ไม่ใช่ไม่ใช่สูตรปุย๋ยไม่ใช่สูตรยาฆ่าหญานะคะมันเป็นรหัสลับทางการค้าตัวหนึ่งนี่แหละม,มีใครใพอรู้เขียนคําตอบมาไว้ข้างล่างเราได้เลยนะคะครับผมสองทับสิบเอ็ทับสามสิบค่ะครับหลายคนบอกเดี๋ยวแป๊บนึงเรามาเชลยหลายคนบอกผมเพิ่งเคยได้ยินครับพี่คือบางบางคนบอกว่าผมก็ได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ใช่สองทับสิบเอทับสาิบอาจจะเป็นห้าทับสิบเ็ทับสี่สิบห หลักการเดียวกันครับคล้ายๆกันนะฮะแต่ถ้าท่านทราบหลักการแบบนี้จะสามารถตอบตอบโจทย์พวกนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเวียนมาตรงจุดนี้เราลองอธิบายเรื่องของเทคนิคอื่นๆเสริมก่อนดีไหมครับเพื่อเพื่อให้ประกอบคําอธิบายตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอเคเมื่อกี้เราพูดกันไปถึงเรื่องการทํไอจลูกนี้แล้วนะคะคือให้เทอมชาระเงินลูกค้านั่นแหละข้อ5้เราก็เลยบอกว่าเอะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเร่งเขาเรียกอะไรเพิ่มประสิทธิภาพในการชําระเงินของลูกค้าเรา ได้ยังไงบ้างคือ<น>ได้เก็บนี้ได้เร็วขึ้นมีเงินให้เก็บตค์ลูกค้าได้ด,ดีดีขึ้นครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราทาธุรกิจเนี่ยอยากจะให้มีการตกลงกันเลยว่าจะจ่ายเงินฉันเม,มื่อไหร่ยังไงเอาให้มันชัดๆเลยนะครับรูปแบบการจ่ายเงินจะเป็นยังไงนะมีการเขียนสัญญากันไหมตกลงกันด้วยหรือเปล่าถ้าอะไรใหญ่เนาะต้องทําสัญญาหรือมีการวางบินหรือแม้กระทั่งบางทีอาจะต้องเจรจาเขาว่า เออชำระก่อนลงหน้าบางส่วนได้ไหมปกติเราซื้อของเราก็เคยเนะาะจ่ายวัจ้าางส่วนหรืออะไรอย่างงี้เป็นต้นมันก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในการเ,เจราจารูปแบบการชําระเงินที่ชัดเจนว่าเดี๋ยววันนี้ฉันเก็บก่อนบางส่วนเดี๋ยวอีกที่เหลือเนี่ยจะจ่ายอีก1ิบวันอย่างงี้เป็นต้นนะตกลงกันไปเลยย้อนไปที่ของคุณวุฒิชัยก็ได้ค่ะที่คุณวุฒิชัยบอกเรามา,า,าว่าคุณวุฒิชัยทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ,อันนี้แหละการคุยเรื่องงวดงาน หรือการรับชําระเงินแบ่งการรับชําระเงินเป็นรายงวดงานอันนี้แหละเราจัดอยู่ในเทคนิคการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเงินได้แบบหนึ่งใช่ครับปกติรับเปลาก่อสร้างคือเวลาเราส่งมอบงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการวางบินแล้วก็รับเงินตามงวดงานที่เราส่งมอบไปนะครับตามระยะเวลาที่มันกาหนดอันนี้ก็เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าเฮ้ยฉันส่งของเธอแล้วนะเดี๋ยวฉันต้องวางบินเพื่อรับเงินเธอต่อมาครับอันนี้เป็นธุรกิจซึ่งใหญ่โตขึ้นนะครับเออเริ่มมีคนตอบเข้ามาแล้วคุณซีวะนะคะ ตอบว่าส่วนลดเงินสดหรือเปล่าครับเรายังไม่เฉลยแต่เราชวนอีกทีหนึง่งคำถามพี่อู๋เมื่อกี้คือ2ทับสิบเอ็นทับสามสิบคุณได้ยินแบบนี้คุณคิดถึงอะไรคุณรู้สึกว่ามันคืออะไรใกล้เคียงแล้วคำตอบเมื่อกี้ใกล้เคียงแล,ล้วเขียนขยายความเข้ามาอีกนิดนึงนะคะโอเคอเมื่อกี้มันคือเรื่องตัวอย่างของชกวยรับเหมาที่สามารถแบ่งหรือมีการแบ่งการรับชําระเงินตามงวดงานก็เป็นเทคนิคหนึ่งในในเรื่องเจราจาเรื่องการชําระเงินเนี่ยแหละให้ชัดเจน นี่พิ่งย้อนกลับไปตรงของธุรกิจร้านกาแฟใช่ไหมคะธุรกิจแรกที่เราคุยน้องแต่ต้นร้านกาแฟดูเหมือนจะเป็นธุรกิจซื้อรับเงินสดอยู่ตลอดแต่ทีนี้ท่านพ่งบอกว่าร้านพึ่งไม่ได้ขายแต่ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านใช่ครับคือบางครั้งบางครั้งร้านกาแฟถ้าเป็นธุรกิจซึ่งสเกลใหญ่ขึ้นไปชนิดหนึ่งเ,เราอาจจะจัดรับจัดแ a t e r i n g ข้างนอกก็ได้นะจ้างเราไปเปิดบูธกาแฟในงานอีเวนต์ต่างๆก็เป็นไปได้เนาะนะซึ่งอันนี้มันก็จะขายได้เยอะแต่ที่และเหมือนเหมาไปเลยอ่ะ ทีนี้ทีนี้ลักษณะการเก็บเงินในรูปแบบนี้ก็าคงไม่จ่ายเงินสดนัดเดวันแน่ๆน,นะครับฉะนั้นถามว่าเราจะมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องของการกระแสงเงินสดในการเลือกเลือกเก็บเงินจากการทราธุรกรรมแบบนี้ได้โดยรูปแบบไหน,นยังไงส่วนใหญ่แล้วก็มีหลายๆตัวอย่างครับถ้าเราเป็นลักษณะการออกร้านแบบนี้เช่นเราอาจจะมีการวางบินนะวางบินว่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาได้กเก็บเงินคุณหลังจากที่ผมออกร้านแล้วอีก5วันนะครับอย่างนี้เป็นต้น มันก็มีการเหมือนกับทําสัญญาล่วงหน้าส่งสัญญาเตือนเตือนบอกเขาแล้วแหะว่าอีก5วันนะครับผมจะมาเก็บเงินคุณละอย่างนี้เป็นต้นใครใครเคยออกไปจัดงานจัดรับจัดงานอีเวนต์นะคะน่าจะนึกถึงภาพนี้ได้ชัดเจนว่าไอ,อ้ไขาที่วันที่มันเกิดงานเราก็ไปจัดให้เขาแหละพอจัดเสร็จเราแต่เราต้องคุยกับเขาก่อนนะคะว่าเอ,อ้แนะ่วันจัดงานเราย,ยังไม่ได้เก็บตังค์ที่นะเดี๋ยวอีกหอีกห้าวันมาวางบินพี่ ครับอ่าไอ้ไอ้ห้าวันตรงเนี้ยแหละคะ่ะมันคือเรื่องของการเบาะเขาเรื่องระยะเวลาชำระเงินชัดเจนแต่ตอนน้องเดียวกันถ้าเงินมันก้อนใหญ่ๆมากๆหรือว่ากิจกรรมอีเวนท์ที่ไปออกมันก้อนใหญ่มากๆเราอาจจะต้องการสร้างเขาเรียกไร่ะความน่าเชื่อถือหรือความบั่นใจหรือคอมมิชเมนท์นะ่ะในการทําตรงจุดนี้เราอาจจะให้เขาประจำล่วงหน้าไหมบางส่วนหรือจ่ายบางส่วนล่วงหน้ามาก่อนไหมครับอย่างน้อยเป็นทุนต่อยอดนะฮ นะถ้าเราทาธุรกิจแบบนี้เงินมันต้องหมุนไงฮะถ้ามีเงินมาบางส่วนก่อนอก็จะเป็นตัวดีเนาะเพิ่มกระแสงเงินสดให้กับกิจการเราได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับในการที่จะเจรจาเรื่องการชําระเงินให้ชัดเจนอย่างน้อยเราได้มาแล้วบางส่วนอุ่นใจละนะครับทั้งนั้นเรื่องนี้ขออยากให้อยากให้คุยกันตั้งแต่แรกๆรนัรรตั้งแต่ตอนที่เราจะไปขายอะไรให้เขานะคะว่าเ,เรามีวิธีการแบ่งวดชําระเงินเป็นแบบนี้นะเพื่อให้ไม่เกิดการผิดใจกันระหว่างเรากับลูกค้า นะคะครับเขมีคุณช่างตันค่ะสองทับสิบเอ็นทับสาสิบเมื่อกี้คุณช่างตันตอบมาว่าใช่ดอกเบี้ยร้อยละสองต่อสามสิบวันหรือเปล่าคะหรือเปล่าครับอืมอืมพี่อูเฉลยได้ไหมไ้ครับหรือยนิดนึงเราเรายังอยากรู้อยู่ไหมคะ <laughs> ยังอยากดูซิว่ามีเมีคนเห็นมุมอื่นเพิ่มเติมจากนี้ไหมงั้นเราอหนึ่งเดี๋ยวเรามาเฉลยนะแต่เมื่อกี้เหมือนประมาณว่าเหมือนคาว่าส่วนลดอะไรสักอย่างเนี่ยเริ่มใกล้แล้วนะครับแสดงว่าเริ่มเข้าใจละเป็นส่วนลดอย่างหนึ่งตัวเลขไหนคือส่วนลดตัวเลขไหนหมายถึงอะไรถ้าชัดเจนเขียนมาเลยนะคะหรือถ้ายากไปเขียนมาบอกข้างล่างได้นะคะว่าโจทย์นี้ยากจังภาษาต่างดาวมากคเมื่อกี้มันคือเรื่องของการเจรจาวิธีการชาระเงินให้ชัดเจนไปแล้วอีกอันนึงมันคือระบบ ถ้าเรามีระบบการแจ้งเตือนที่ท,ที่ที่ดีก็จะช่วยเตือนลูกค้าได้เมื่อกี้พี่อุยกตัวอย่างไปแล้วว่าการบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวออกห้าวันจะไปวางบินอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการแจ้งเตือนลูกค้าไปไกลๆแบบหนึง่งหรือถ้าเราสังเกตดีๆเวลาที่มองในมุมเราเองนะคะเวลาที่เรากําลังจะต้องถึงกําหนดชําระอะไรบางอย่างเขาทางแต่ละบริษัทเขาก็จะส่ง s m s ออะค่ะส่งมาหาเราทางมือถือว่า สำหรับเดือนนี้คุณมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้เป็นจำนวนเงินกี่บาทบินได้เก็บแล้วนะตั้งแต่ขั้นต่ำบัตรเครดิตนี่นะโน่นทว่ากันไปแต่ก็ขออภัยนะคะถ้าคุณได้ทาการชำระเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะใช้วิธีเหล่านี้ในการเอาไปปรับกับธุรกิจคุณเองก็ได้ส่งเป็นข้อความส่งเป็นอีเมลหรือสมัยนี้คงเป็นส่งทางไลน์เนาะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับถ้าไม่รู้จะแต่งคําพูดยังไงเนาะรอบแบบนี้ไปเลยก็ได้แต่อย่าลืมตรงห้อยท้ายเมื่อกี้นิดนึงนะขออภัยถ้าชาระแล้วก็คือเป็นเป็น ดูซับซอนลงมาหน่อยครับผมโอเคขอเนี่ยเอาคำถามมาตอบอีกหนึ่งข้อนะคะอ่าดีไหมครับคุณอุษาค่ะเช็คดิสคาวทางสินเชื่อกสิกรคิดค่าใช้จ่ายยังไงคะปกติเอาไปขึ้นที่แบงก์อื่นค่ะอ๋อครับผมเดี๋ยววันนี้อันนี้เดี๋ยวขอตอบหลังไมค์ดีกว่ามีรายละเอียดเยอะรายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวขอให้ทีมงานพิมพ์ตอบมาไปในในในต์ด้านล่างแต่เป็นเช็คดิสคาวนะครับครับผมโอเคมีคุณสุภพรค่ะตอบ รหัสลับของเรามาเมื่อกี้นะคะสองทับสิบเอ็นทับสามสิบคุณตอบมาว่าสองทับสิบคือชําระเงินภายในสิบวันได้ส่วนลดสองเปอร์เซ็นถูกต้องไหมคะพี่โดนโดนโดนไหนโดนนะโดนแล้วนะเริ่มโดนแล้วครับทีนี้เหลือเอ็นทับสามสิบค่ะสองทับสิบผ่านละมาละเลอเอ็นทับสามสิบมาละมีคนตอบแล้วล่ะครับโอ้คราวนี้มาสองท่านเลยค่ะของคุณกิ๊ฟนะคะแล้วก็คุณโอเคแองเจิลนะคะตอบว่าสองทับสิบเอ็นทับสามสิบคือให้เครดิตเทอมค่ะ ลูกค้า30วันหรือชําระเงินภายใน30วันคือ N ทับสาเมื่อกี้หมายถึงเราให้ระยะเวลาจ่ายตังลูกค้าภายใน30มสิบวันนะคะส่วนไอ้เจ้า n ทับสทสเมื่อกี้ <10. S 2> มันคือถ้าจ่ายเงินภายใน10วันจะให้ส่วนลด2%ออนนะคะทั้งทั้งคู่ตอบมาทั้งคู่ตอบมาเหมือนกันเลย ขอบคุณมากเลยรลรประโยชน์ของเรื่องนี้คือจริงๆอะ่ะลูกนี้การค้าจริงๆอ่ะมีระยะเวลาจ่ายเงิน30วันนะครับแต่ถ้าอยากได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราก็เสนอเหมือนนทางเลือกให้กับเขาว่าว่าแต่ถ้าคุณลูกค้าจ่ายเร็วมาหน่อยภายใน10วันเนี่ยเดี๋ยวฉันลดให้เธอ2%ปรนะครับประโยชน์ของลูกค้าเองเขาก็จะได้ส่วนลดเงินสดก็คือจ่ายของถูกลงนขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนขายของเนาะ แล้วก็เหมือนกระจุงใจให้เขาเอาเงินมาจ่ายเราได้เร็วขึ้นนะครับมันก็ทําให้กระแสเงินสดที่จะเข้ามาในกิจการเราเนี่ยมันมาได้เร็วขึ้นนะฮะจะช่วยให้เรามีสภาพคล่องแล้วก็บริหารจัดการได้ดีขึ้นครับถึงเวลาที่คุณเอาไปใช้ในธุรกิจคุณอาจจะไม่ต้องตั้งเป็นโค้ดหรือเป็นรหัสลับแบบนี้ก็ได้แต่ขอให้คุณรู้หรือเข้าใจในตัวเองก่อนแค่ว่าเอ้ยปกติเราให้ระยะเวลาลูกค้าชําระตังภายในกี่วันนะคะแล้วถ้าอยากจะเร่งการชําระเงินให้มันเร็วขึ้นเราก็มีส่วนลดนิดๆหน่อยๆให้กับเขา อย่างน้อยเราได้กระแสะเงินสดกลับมาพ้อยมันอยู่ตรงกระแสะเงินสดนะคะเราลดให้เขานิดหน่อยแต่เราได้เงินสดกลับมาเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ครับ uh huh. ครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในข้อที่ห้าคือมันการเพิ่มหรือทําให้เราได้รับชําระเงินเร็วขึ้นด้วยวิธีอะไรบ้างถ้าคุณมีเทคนิคอื่นๆคุณเล่าให้เราฟังหน่อยะะแชร์ได้ะค,ะครับผมแชร์มาได้นะคะโอเคงั้นเราไปเทคนิคข้อ,ขอที่หกค่ะ,ะ,คะออข้อที่หกจะเป็นเรื่องของการสร้างช่องทางในการ สร้างช่องทางของรายรับเนี่ยให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นคือรับเงินได้หลายช่องทางจริงๆแล้วอันนี้ต้องถามก่อนว่าทางทางเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยนะครับเราเราชอบวิธีการจ่ายเงินโดยวิธีไหนกันชำระเงินจ่ายเงินเรามีรูปแบบการจ่ายเงินยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะช่วยขบวนอีกทีนึงว่าจะเกี่ยวข้องกระแสกันสดยังไงเนาะนะตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ลองลองแชร์ในหลายมุมมองดีไหมครับว่าเราชอบวิธีการจ่ายเงินในวิธีไหนยังไงบ้างหมายถึงพี่เพื่อนๆที่ทําธุรกิจหรือว่าลูกค้าของเพื่อนๆคะ ก็ได้ทั้งสองมุมเลยครับะนะฮะมีวิธีการใจ่ายในรูปแบบไหนเพราะฉะนตั้งคถามมันคือ2มุมนะคะตัวคุณเองอะค่ะในฐานะคนทําธุรกิจคุณชอบชําระเงินแบบไหนหรือชอบที่จะให้คนอื่นเขาว่าชอบวิธีชําระเงินแบบไหนอย่างนี้ในอีกทางหนึ่งลูกค้าของตัวคุณนะคะลูกค้าธุรกิจคุณส่วนใหญ่เขาเลือกวิธีชําระเงินให้คุณแบบไหนกันนะคะอาจจะเป็น หลายๆาท่านอาจจะบอกว่าชาระเป็นเงินสดเลยสมัยนี้อาจจะเป็นใจผ่าน QR หรือเงินโอนนะคะหรือบางท่านบอกว่าขอเป็นบัตรเครดิตหรือมีวิธีอื่นอีกไหมนะคะครับจริงหลักการง่ายๆครับเรามีอยู่2มบุมบองที่อยากอธิบายก็คือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มวิธีการรับเงินกับอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของการเพิ่มช่องทางการรับเงินฟังดูคล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างกันเดี๋ยวลองลองยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอันแรกเป็นเรื่องของการเพิ่มวิธีการรับเงิน ครับซึ่งสมัยนี้มันก็มีวิธีการหลากหลายเนอะถ้าเราเอาเอาโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเวลาเราไปไปทานข้าวตามร้านอาหารบางร้านเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีพวกบัตรเครดิตหรืออะไรมากมายอกองนะฮะก็สแกน QR c o โค้ดเลยครับสั้นๆมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคครับในการ,การจ่ายเงินประกอบกับเป็นทางเลือกเออเป็นเป็นโอกาสในการรับเงินของผู้ประกอบการเองในการมีช่องทางการรับเงินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นบางครั้งลูกค้าไม่ได้เต็มเงินสดมาหรือไม่มีบัตรเครดิต ก็สแกน QR Code จ่คยจได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึงง่ายๆนะครับในการ เพิ่มวิธีการรับเงินให้กับกิจการของตัวเราเองสังเกตได้ง่ายค่ะร้านค้าตามไม่ว่าจะตามตลาดนั้นหรือตามที่ไหนก็ตามถ้าอย่างเป็นของกสิกรเราก็จะมีตัวปิ๊บจังอะค่ะที่เป็นรูปแมวนะคะแล้วก็มี QR code ค้อยู่ข้างๆตอนนี้ร้านค้ามากมายที่ใช้วิธีเอาปิ๊บจังไปตั้งที่หน้าร้านแล้วก็มี q r ในขาเพิ่งในขาเราแล้วกันถ้าเราเป็นลูกค้าก็ง่ายวันนั้นลืมกระเป๋าตางค์ไม่ได้อะไรไปมีมือถือเปเครื่องหนึ่งใช้เคฟลาสอยู่แล้วไปเจอร้านหนึ่งที่เขาตั้งปิ๊บจ ก็ยิงปื้งนจ่ายตังซื้อของเดินกับบ้านได้อ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เพิ่มความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายใช่ครับ oh. ครับนี้น,นอกนอจากวิธีแบบนี้แล้วบางทีลักษณะการขายอย่างเช่นอย่างเช่นจากตัวอย่างธุรกิจอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยะนะครับเรามักจะเห็นผ่อนส่งกี่เปอร์เออผ่อนกี่เปอร์เซนต์กี่เดือนต่อกี่เดือนศูนย์เปอร์เซนต์สิบเือนอะไรก็ว่ากันไปลักษณะการการให้ลูกค้าของเราชําระเงินในลักษณะของการผ่อนชาระก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเปิดโอกาส ในการทําธุรกิจในการรับเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคนะครับนะทำให้เราสามารถที่จะไขยของได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มกระแสเงินสดให้เข้ามาในกิจการโอเคขาเงินผ่อนอันนี้น่าสนใจนะคะตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของทางหลายๆที่แหละที่เพิ่มช่องทางในการรับชําระเงินอย่างเช่นท่านน่าจะได้คุ้นเคยกับคำว่าไอ้ตู้เครื่อง EDC หรือเครื่องรับชําระเงินผ่านบัตรตอนนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีเยอะแยะเนาะว่าถ้าสมมติร้านผ่อนยางเราบอกว่าอเราอยากให เราอยากให้โปรโมชั่นลูกค้าแทนที่จะจ่ายเต็มไปเลยส,สมมติจ่ายค่ายาง2,000 0แทนที่จะจ่ายมาเลยค่ายางสีเส้น2,000มพี่เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าหน่อยว่าชำระผ่านบัตรนี้คุณ2,000 0แบ่งจ่ายได้ศูนย์เปอร์ซนต์ิบนวก็ทำได้นะคะพวกร,รับชำระเงินต่างๆบางทีเขาจะมีโปรแกรมที่ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจคะ่ะคุณติดเ,เครื่องนี้แล้วคุณก็สามารถให้โปรโมชั่นลูกค้าได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ อันนี้ลองดูค่ะว่าเอ๊มีประโยชน์กับการเขาเรียกทำให้ลูกช้าจ่ายสะดวกขึ้นหรือเปล่านะคะครับโอเคอันนี้คือเป็นเป็นเทคนิคเรื่องของการเพิ่มวิธีการรับเงินนะแต่นี้มีอันนึงครับในในฐานะที่เราเป็นคนขายของนะครับเราอาจจะเพิ่มช่องทางในการรับเงินเช่นมีการขายปลีกหรือว่าขายส่งพบ เข้าใจบ้างไหมเอ่ยว่าเรื่องของการขายเปริกขายส่งมีความแตกต่างกันยังไงเพิ่งพอเคลียร์ไหมเอาเป็นกาแฟเมื่อกี้เหมือนเดิมนะกาแฟเหมือนเดิมเมื่อกี้คือถ้าเราอยู่ในร้านลูกค้าเดินเข้ามาเราซื้อเป็นแก้วแก้วไอเนี่ยขายปลีกใชคะแต่บังเอิญมีคนนึงเดินมาบอกพี่ช่วยไปจัดเนี่ยซุ้มกาแฟที่งานแต่งงานเพื่อนให้หน่อยได้ไหมเหมาไปเลยนะครับขายส่งแบบแบบนี้ไปเลยคือรถใหญ่ขายส่งคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะคล้ายๆกันหรืออีกอย่างหนึ่งคือในในตัวอย่างของการขายส่งเนี่ยเอออีกบางธุรกิจเช่นพวก ขายของอดีไหมครับพวกที่ปัวซาปัว้วนะพวกนี้คือเป,เป็นธุรกิจซึ่งขายส่งอ่ะคือขายขายในราคาที่ต้นทุนแล้วก็ขายล็อตใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการทําธุรกิจอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะขายของได้ล็อตใหญ่ๆปริมาณมากๆนะครับขายได้ทีวอลุ่มเยอะๆก็จะได้เงินมาก้อนใหญ่ๆด้วย ครับก็คล้ายๆกันนะัทั้งสองอันจะเป็นว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มวิธีการรับหรือว่าช่องทางในการรับเกินต่างๆเนี่ยเป็นเนทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งจะทําให้เราบริหารเรื่องของกระแสเง,สงินสดเข้ามาในกิจการได้ได,ดีมากยิ่งขึ้นครับโอเคค่ะอันนี้เป็นข้อที่6นะคะคไปข้อ7ค่ะคข้อ7เป็นเรื่องขึ้นราคากับ ของที่ไม่จําเป็นออกไปโอ้อันนี้ผู้ประกอบการต้องคิดตักแล้ <c oughs> อยู่นี้จะมาขึ้นราคาได้ยังไงแบบรับรองถ้าเราเป็นคนซื้อเนาะ <c oughs> เราคงไม่ค่อยชอบแต่มันมีเทคนิคง,ง่ายๆกลยกุทธ์ทางการตลาดคือในเรื่องของการขึ้นราคาของเนี่ยส่วนใหญ่ของที่ขายดีเราลองสังเกตไหมถ้าเราซื้อของ ชิ้นไหนแล้วติดใจคนซื้อเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยวันดีคืนดีเขาจะค่อยๆขึ้นราคาทีละนิดทีหน่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือประสบการณ์มากับตัวเองเลยเนาะนะคเคยเคยไปซื้อขนมอยู่ร้านหนึ่งนะครับเก่าแก่มากเลยก็ก็ซื้ออยู่เป็นประจำ<ช>นะฮะต่อมาวันดีคืนดีอีก2เดือนไปมันค่อยๆปรับราคาขึ้นนะฮะแม้ว่าทีละ3าบาท2บาทพวกนี้ แต่ก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของคนขายนะคอนเซ็ปต<ม>์ง่ายๆเลยครับคือของไหนที่เขาขายดีและคิดว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยเมือม่อเมื่อดีมาเพิ่มมากขึ้นนะฮะคนขายเองก็อยากจะได้ได้กำไรที่เพิ่มมากขึ้น<ม>เพื่อสร้างกระแสเงินสดกิจการ<ม>งั้นก็เป็นกลยุทธ์ง่ายๆที่เขาจะปรับราคาเพิ่มมากขึ้นแต่เทคนิคที่อยากจะเสริมก็คือว่าเวลาการปรับราคาอย่าให้มันกระโดกกระตาก<ม>อย่างแบบชัดเจนเกินไปอ่ะ ค่อยๆเนียนๆเนียนๆเออเนียนๆขึ้นไปททละนดทีล่หน่อยผู้ประกอบการก็อาจจะทําเทคนิคได้คล่องนะครับลูกค้ามาเจออีกทีเอ้าขึ้นราคาแล้วอย่างเงี้ยนะแตติดใจขาเนี้ยค่ะขาการขึ้นราคาเป็นเทคนิคในการเพิ่มกระแสเงินสดแล้วกันเข้ามาในกิจการเราเราขายของในราคาที่สูงขึ้นแม้ว่าจะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราขายของในราคาสูงขึ้นแปลว่าเราจะได้รับกระแสเงินสดได้เงินเข้ามาเยอะขึ้นแต่อีกข้างหนึ่งในข้อเดียวกันเนี่ยมันคือตัดของที่ไม่โอเคออกตัวอย่างแบบนี้พูดง่ายๆคือประหยัด ลดค่าใช้จ่ายลดต้นทนุนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปร ى, อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นสเกลซึ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นโรงงานหอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นเราอาจจะมีลายการผลิตสินค้าอยู่บางสายการผลิตซึ่งเดิมเนี่ยเราต้องการที่จะให้มีสินค้าในหลายๆอย่างอยูอยใ่ในเชล์ของร้านค้าแล้วก็ผลิตหลายๆประเภทสินค้าวันนี้คืนดีประเภทนี้อาจจะขายได้ไม่ดีแล้วนะแต่เราลงทุนมาในเครื่องจักรที่ต้องผลิต สินค้าตัวนี้และเราเห็นว่าถ้าเราคงคงสภาพแบบนี้เอาไว้เนี่ยมีแต่กินกินทุนกินทุนไปเรื่อยๆนะฮะผู้ประกอบการเองอาจจะตัดสินใจยกเลิกการผลิตรายนี้ซะนะครับประโยชน์ที่ได้ชัดเจนคือเราไม่ต้องมีต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผันแปรที่จะเกิดขึ้นในการผลิตสินค้าตัวนี้เพราะขายไปก็ไม่คุ้มทุนอันที่2คือผู้ประกอบการอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจที่สําคัญอันนี้ต้องต้องคิดให้หนักๆคือการ ขายเครื่องจักรที่ผลิตรายการผลิตสินค้าตัวนั้นออกไปนะการขายอันนี้ออกไปคือเป็นการสร้างกระแสเงินสดกลับเข้ามาในกิจการคือเราเครื่องจักรขายออกไปปุ๊บได้เงินกลับมาเนี่ยเป็นการบริหารให้กิจการมีสภาพคล่องจากกระแสเงินสดที่เคยเป็นต้นทุนจมอยู่กลับมาเป็นกระแสเงินสดซึ่งมีสภาพคล่องสูงมากยิ่งขึ้นกลับขึ้นเข้ามาในกิจการครับอันนี้มันได้2มุมนะคะคือตัดของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปอันแรกมันคือหยุดเลือดไหลอ่ะอันไหนที่อันไหนที่ทําไปแล้วขายแล้วไม่คุ้มทุน มันคือจริงๆแล้วกิจการเรากำลังเลือดไหลออก <Yeah. S 2> การหยุดมันซ้ามันคือหยุดให้เลือดมันไหลนะคะหยุดไม่ให้เลือดมันไหลกับอีกทางหนึ่งคืออะไรที่มันทําแล้วมันไม่โอเคแล้วอะ่ะ <Yeah. S 2> มันไม่ดีแล้วเราก็เลิกเลิกทําซ้าขายทิ้งครับ yeah. แต่เทคนิคข้อนี้ผมกำลังเรียนว่าผู้ประกอบการเองจะต้องเป็นคนที่คิดให้รอบคอบที่สุดแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจในการทำทำกลยุทธ์เหล่านี้เพราะทั้งสองกลยุทธ์นี้มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟต่อผู้บริโภคทั้งสองมิติเลยคือราคาก็แรงนะฮะไอ้ตัดใจขายเครื่องจักรทิ้งอันนี้ก็แรงอันนี้คิดหนักครับข้อนี้ถือเป็นยาแรงเลยกันในการจัดกาแเงนะฮะต้องต้องคิดให้รอบคอบเนาะถ้าถ้ายิ่งเป็นเป็นธุรกิจซึ่งสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยการขายแอสเซทอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะฮะแล้วก็สําคัญในการ เรื่ธุรกิจด้วย <Okay. S 2> ครับผมโอเคงี้มาข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่แดอ๋อก่อนที่เข้าข้อที่แดใครที่ฟังเราแล้วสงสัยมีคําถามอย่าลืมนะคะเขียนคําถามหรือข้อสงสัยคุณมาที่คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้นะคะเรามีทีมงานถามมีทีมงานคอยตอบให้อยู่ข้อสงสัยจะเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกระแสเงินสดเกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวกับอะไรก็ได้คุณถามเข้ามานะคะเดี๋ยวเราทางให้ทีมงานตอบให้นะคะข้อ8ค่ะเมื่อกี้ หาเงินทุนมาเติมส่วนที่ขาดครับข้อนี้โดนใจผู้ประกอบการที่สุดเลยก่อนไปคุณยังจําคําว่ากระแสเงินสดตอนต้นรายการที่เราคุยได้ไหมคะว่ามันมี3ามตัวมันมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานกระแสเงินสดตอนลงทุนแล้วก็กระแสเงินสดตอนจัดหาเงินครับข้อนี้ค่ะเป็นอันสุดท้ายนะคะจัดหาเงินแต่เรากําลังเอ๊แล้วเราจะเอาเงินทุนส่วนไหนล่ะมาเติมส่วนที่ขาดครับพูดง่ายๆเลยคือแยกเป็น2ส่วนนะครับ ส่วนแรกคือการเติมเงินเข้ามาจากจากตัวเราเองที่เรามีพูดง่า,งายๆคือเหมือนกับควักเงินในกระเป๋าใส่ไปในกิจการเพิ่มเหมือนทุนจดทะเบียนซึ่งจ่ายเพิ่มเข้าไปในกิจการนั่นเองก็เพื่อให้กิจการมีกระแสเงสินสดหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเบสิกที่สุดแล้วแต่อีกอันหนึ่งซึ่งผู้ประกอบการเนี่ย จะต้องไปในเวรนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือการการหาเงินทุนหมุนเวียนนะฮะจากสถาบันการเงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องของกระแสเงนินสดให้กับกิจการอันนี้ก็คือเป็นพวกเงินทุนหมุนเวียนจากกิจการต่างๆพวกเงินวงเงินโอดีไหมครับโอดีนะ OD อาจจะคุ้นๆน,นะฮะหรือเป็นพวก PA หรือเงินกู้ก็ได้นะะามาหมุนเวียนในกิจการพูดง่ายๆก็คือไปไปกู้มาเพิ่มใช้เงินของค,คนอื่น อืะคะคอันแรกมันคือ,อใช้เพิ่มเพิ่มเงนเินเข้าไปด้วยตัตงเราเองกับกวิธีที่2คือเพิ่มเงินเข้าไปด้วยเงินคนอื่นครับแต่มีจุดตัดแล้วก็จุดจุดข้อสังเกตดีกว่าข้อสังเกต นิดหนึ่งนะครับของผู้ประกอบการที่จะตัดสินใจเลือกในเวดเวหนึ่งอันดับแรกคือการเพิ่มทุนเข้ามาะนะฮะอาจจะต้องเทรดออฟแล้วก็คิดว่าไอการเพิ่มทุนมนาในกการเนี้ยมันคุ้มค่ากับเงิน,นที่ลงไปบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเพิ่มแบบนี้อาจจะไม่คุ้มเอาเงินไปบริหารจัดการตัวอื่นซึ่งทําให้ผลประโยชน์เงาเงืออาจจะคุ้มกว่าอ,อันนี้ก็ต้องเทรดออฟแล้วนะครับ นะฮรว่า,าจะอินเจ้คเงินเข้าไปหรือจะไปไปกู้มานะครอีกอันนึงคือในการในการกู้เงินเพื่อมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีต้นทุนเกิดขึ้นที่เรียกว่าต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเออดอกเบี้ยจ่ายซึ่งดอกเบี้ยโอดีมันเดินทุกวันนะฮะมันเป็นเดินทุกวันมันจะมีเห็นตัวแดงทุกวันเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โอดี ปกติมันคือวงเงินเบิกเงินบัญชีนะคะขยายความนิดนึงสาหรับใครที่ไม่คุ้นวิธีการใช้โอดีมันคือถ้าเขาก็ใช้วงเงินคุณมาค่ะถ้าคุณไม่ได้ใช้มันจะยังไม่ได้เกิดดอกเบี้ยอะไรแต่ถ้าเราเริ่มใช้เหมือนเมื่อกี้ที่พี่อูบอกว่าตัวแดงตัวแดงค่ะใช้ไปเท่าไหร่เขาคิดดอกเบี้ยตามส่วนที่คุณใช้เป็นจํานวนวันคิดเป็นดอกเบี้ยมันเดินรายวันค่ะเพราะงั้นถ้าไม่ได้ใช้ไม่มีดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าคุณใช้ใช้มากใช้น้อยใช้กี่วันเขาคิดตามจริงตามนั้นนะคะ ส่วนใหญ่เราก็จะใช้โอดีในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนเราพบบ่อยเราพบบ่อยแล้วกันครับผมครับส่วนเมื่อจ่ายไปแล้วใช้เงินคนอื่นคานี้ก็ต้องมีดอกเบี้ยให้เงินให้เจ้าของเงินเขาด้วยครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเวลาเรามีดอกเออเวลาเราใช้โอดีกับธนาคารแล้วเนี่ยเวลาเราได้เงินกระแสเงินสดกลับเข้ามาเนี่ยอย่าลืมไปลดภาระตรงนี้ด้วยนะต้องไม่จ่ายคืนธนาคารด้วยไม่งั้นดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นแทนที่กระแสเงินสดจะหมุนเวียนในกิจการกลายเป็นว่าเงินจะจะหมุนจะช็อตไป พอจมด้วดอกเบี้ยค่ะพอพูดถึงตรงนี้มันต่อได้อีกยาวค่ะเพราะว่าในฝั่งของเงินเงินเงินกู้มันไม่ได้มีแค่โอดีมีอีกมากมายหลายประเภทเดี๋ยวเอาไว้ถ้าโอกาสเหมาะๆนะคะทางเคสเปิดเราอาจจะหาชั่วโมงมานั่งคุยกันสักเรื่องนี้สัหน่อยว่าเอ๊ะแล้วฝั่งของผลิตภัณฑ์เงินกู้ต่างๆที่เราควรทําความรู้จักมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ คราวหน้าเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเหมาะเหมาะเดี๋ยวเชิญพี่อุ๋ยมาคุยเอ้ยเชิญพี่อู๋มาคุยเรื่องนี้กันอีกได้ครับได้โอเคงนี้เราผ่านกันไปแล้วนะคะ8ข้อยังจํากันได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเราทวนกันอีกทีนึ่งนะคะครับผมข้อแรกค่ะพี่อู๋เป็นเรื่องของที่เราต้องพยายามนะฮะแยกกระเป๋าระหว่างเงินของธุรกิจกับเงินส่วนตัวออกจากกันนะครับอันนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่สําคัญคือเวลาแยกเงินส่วนตัวออกมาต้องมีรายจ่ายที่เป็นเงินเดือนให้กับตัวเราด้วยครับผมค่ะครับ ข้อที่1น,นะค,ะคข้อนี้มันคือจัดแยกกระเป๋าให้ถูกต้องค่ะมันเป็นการเป,เป็นเบื้องต้นเลยของการจัดการกระแสเงินสดนะคะส่วนข้อที่2ค่ะมันทบทวนมันเข้ามาตรวจสอบค่ะว่าบัญชีที่คุณจดเอาไว้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแค่ไหนนะคะครับ แล้วข้อที่สามคือต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลทางบัญชีด้วยนะครับไม่ว่าพูดง่ายๆคือทําทะเบียนรายรับรายจ่ายคือเป็นการสร้างวินัยในการจดบันทึกแล้วก็บันทึกรับบันทึกจ่ายให้เกิดขึ้นเริ่มจากบันทึกบ้านๆง่ายๆแนละครับเอาสมุดจดง่ายๆก็พอนะครับแต่ถ้าสเกลใหญ่ขึ้นจะมีระบบเข้ามาช่วยก็ว่ากันไปนะครับค่ะแล้วข้อที่สี่นะคะทําจัดระเบียบแล้วก็เก็บพวกใบแจ้งหนี้ให้เรียบร้อยค่ะ ลองทาทะเบียนลูกนี้ของคุณดูสักนิดหนึง่งแล้วก็จะได้เห็นว่าเอ๊แต่ละลูกค้าเรามีวิธีมีระยะเวลาชําระเงินมากน้อยต่างกันแค่ไหนใครที่ถึงเวลาใกล้แล้วที่จะถึงเวลาชําระเงินนะคะอืมครับข้อที่5ครับ,รบ,รบเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินชําระนี้ครับอ,อันนี้ตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างมาเยอะแยะเลยนะจะเป็นส่วนลดเงินสดที่เราเรียกว่า2องทับสิบเอ็นทับสามสิบสามสิบนะฮะก็คือถ้าจ่ายเอ่อ นี่ทั้งหมดเนี่ยสาิวันต้องจ่ายนะฮะแต่ถ้าจ่ายได้ภายในสิวันเนี่ยเราจะมีส่วนลดให้2อยเาอร์เซ็นี่เป็นต้น<ม>เป็นการสร้างกลยุทธ์ในการจูงใจให,ให้กับลูกค้ารีบม,มาชำระเงินให้กับเรายิ่งจ่ายเร็วรเขาได้ส่วนลดอะค่ะครับหรือแม้กระทั่งตัวอย่างของการวางบินการส่งสัญญาณเตือนในการเรียกเก็บนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการเพริ่มประสิทธิภาพในการเรียกชำระนี้ครับค่ะแล้วก็ข้อที่หนะคะเพิ่มช่องทางในการรับชําระเงินให้มันหลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทางหรือว่ารูปแบบในการชําระเงินนะคะครับ ข้อที่เครับเป็นการขึ้นราคาของหรือว่าตัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่จําเป็นออกซึ่งอันนี้ได้ย้ําแล้วว่าผู้ประกอบการต้องคิดให้รอบคอบนิดนึงเพราะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟตั้งการขึ้นราคาขายของหรือว่าในเรื่องของการตัดลายการิตที่ไม่จําเป็นออก แต่หลายคนฟังอย่าเพิ่งสับสน <S <S คือมิตรกลยุทธ์อันนี้เป็นการเสริมสภาพคล่องของให,ให้ให้กับกิจการในการสร้างกระแสเง,งินสดให้เพิ่มมากขึ้น <Okay S 2> ครับเร<ะ>าได้ a l r e a d ที่บายตอนต้นแล้ว <Okay S 2> <ะ>ส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเมื่อมาถึงจุดที่เราเงินทุนเราไม่พอแล้วเราอาจจะต้องเพิ่มทุนข้อนี้เราต้องมานั่งดูกันค่ะว่าเราจะเพิ่มทุนด้วยเงินตัวเองเพิ่มเงินลงทุนด้วยเงินของตัวเราเองหรือเราจะไปเพิ่มทุนส่วนที่มันขาดจากเงินคนอื่นซึ่งการใช้เงินคนอื่นมาเพิ่มทุนตัวเองฝากไว้นิดเดียวว่าคุณอย่าลืมคุณมีีีภาาาระท่่เเต้้้อองไจยยยกบขดว นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด8ข้อ,ขอที่เป็นเทคนิคในการจัดการกระแสงินสดที่วันนี้เราเอามาฝากกันครับผมเนาะพี่หุ่มีอะไรทิ้งท้ายก่อนอีไหมคะก่อนที่เราจะลากันไปครับก็กลับไปที่จุดเดิมที่เราจวหัวยตอนแรกของต้นรายการนะครับว่าบางทีเราขายดีมากๆเลยมีกาไรเยอะแต่ทำไมมันจิงยังเจ๊งผมเชื่อว่าวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนคนงจะหาคําตอบให้กับตัวเองได้แล้วกับคําพูดคําประโยคนี้ครับ การบันทึกบัญชีหรือการเอาเก็บหลักฐานเอกสารทุกอย่างแล้วมันตรวจสอบอยู่เสมออันนี้สําคัญนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะฝากข้อแรกที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้แยกกระเป๋าอันนี้สาคัญที่สุดแยกกระเป๋าแล้วส่วนที่เป็นของคุณจ่ายเป็นเงินเดือนให้ตัวคุณซ่าอย่าลืมค่าแรงตัวเองนะคะอย่าลืมค่าแรงตัวเองเพราะนั้นก็ใครที่ฟังมาแล้วแล้วยังมีคําถามนะคะยังไม่ได้ตอบถามเข้ามาในรายการทิ้งคําถามคุณไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ เรื่องกระแสเงินสดเรื่องสินเชื่อหรือเรื่องวิธีการรับชําระเงินต่างๆคุณถามเข้ามาได้เรามีทีมงานคอยตอบกลับไปให้นะคะแล้วก็สําหรับเดือนนี้เป็นเดือนเมษาเราอาจจะเจอเราตอนนี้นะคะแล้วเราก็จะปล่อยคุณไปเล่นน้ําสงการกันก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีตอนช่วงปลายๆเดือนเมษานะคะก็จะทิ้งช่วงกันนานนิดนึงเนาะก็สําหรับวันนี้ทางเคสเปิดต้องขอบคุณเนาะที่อยู่ตามกันมาจนถึงช่วงท้ายของรายการค่ะวันนี้เราสองคนค่ะเคสเปิดพึ่งกับเคสเปิด พี่อู๋นะคะเราลาไปก่อนค่ะพบกับรายการฟังดีมีตังกับเคสเวิร์ดได้ใหม่ค่ะในวันพุธถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ